องอร่อยรอบโลกโดย Image Holiday เราอยู่กันที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอาคารในยุคกลางและพิพิธภัณฑ์อีกมากมายวันนี้คุณเอและคุณนิรุธขอพาคุณผู้ชมมาที่คาเฟ่ชอเบอร์คาเฟ่ที่ต้องมาก่อนตายด้วยการตกแต่งแบบรูร้าสไตล์บาโรกจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าหลายคนขนานนามว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์อีกหนึ่งแห่งของซูริกเลยทีเดียวนอกจากเรื่องความสวยงามของร้านแล้วรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มจะถูกปากพิธีกรของเราหรือไม่ไปติดตามกันได้เลยครับร้านนี้เป็นร้านที่ทำธุรกิจมาทั้งหมด170ปีคุณผู้ชมฮะจริงอ่ะแล้วทุกคนที่มาจากทั่วโลกแวะมาเมืองนี้ต้องมาเขตเมืองเก่าร้านนี้อยู่ริมถนนเมนสตรีทนะฮะเมนสตรีทของเมืองเก่านะฮะแล้วก็ขนานกับเจ้าแม่น้ำลิสมัตเมืองซูริกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองอกแตกเนื่องจากมีแม่น้ำผ่าตรงกลางเลยนี่เราอยู่ฝั่งเมืองเก่าฝั่งโอทาวร้านนี้หาไม่ยากเมื่อกี้จริงๆชวนมาทานกาแฟเรามาเจอช็อกโกแลตเขาบอกว่าต้องทานช็อกโกแลตร้อนก่อนที่นี่อร่อยมากจริงๆสั่งกาแฟเผื่อไว้อีกแก้วอยู่หลังคุณนิรุธด้วยเดี๋ยวเอาเรื่องก่อนเลยโกโก้ร้อนที่นี่อร่อยมากอร่อยมากละมุนมากเขาเป็นเครื่องดื่มที่ครองอันดับหนึ่งมานานแล้วก็เจ้าแอปเปิ้ลสตรูโดนี่ผมจะราดด้วยนะราดด้วยซอสวานิลาซอสนะฮะนี่ต้องแบบนี้ทานคู่กับช็อกโกแลตร้อนคุณผู้ชมครับความเก่งกาจของคนสวิตคือเขารักเดียวใจเดียวในการทำธุรกิจต้องบอกนี้เลยเขาถึงทำธุรกิจได้170ปีเขาบอกว่าทำจนเซนสุดท้ายถ้าจะเจ๊งให้มันเจ๊งคาเซนสุดท้ายไปเลยนะฮะมีธุรกิจหลายอย่างที่ชาวสวิตทำแล้วก็ยอมที่จะตายไปกับธุรกิจที่ตัวเองสร้างมาหลายๆชั่วอายุคุณนะฮะนี่คือเป็นตัวอย่างธุรกิจที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเป็นเยี่ยงเป็นอย่างทำให้ชาวซูริกมีความภาคภูมิใจในช็อกโกแลตร้อนเขาและขนมคำนี้ของคุณนิรุธตามเลยช่วยบอกหน่อยไอ้170ปีของเขาเนี่ยกับการเดินทางกับผมแล้วรับประทานเจ้า Apple Scudo เนี่ยมาทั่วโลกแล้วช่วยบอกหน่อยว่า170ปีของเขานี่เป็นยังไงแป้งก็นุ่มเป็นแบบเหมือนกับแป้งโรตีอ่อนๆฮะแอปเปิ้ลพอดีไม่หวานไม่เปรี้ยวซอสก็ให้ความนุ่มของ Apple Strudel มากมีซินนามอนบางๆโอ้โหมีซินนามอนบางๆด้วยแล้วมันชื่นใจผมกุนกินหางนี่เลยได้เลยนะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกัน170ปีแล้วไม่เจ๊งเนี่ยร้านแป้งแป้งนี่ก็ห่อแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับฮะมันบางมากบางคนจะไปหวงแอปเปิ้ลแล้วก็ไปทำแป้งสันหนาบึดแล้วมีแอปเปิ้ลเม็ดเล็กๆอยู่หน่อยเดียวไม่ได้เพราะจะกินแอปเปิ้ลจริงๆมันเป็นเบเกอรี่พื้นบ้านมากคุณผู้ชมที่ไปบ้านใครเขาก็จะข้างหลังเขาต้องจะทำเลี้ยงนะต้องเลี้ยงก็จะเป็นแป้งมาห่อมาแรปถ้าเป็นแอปเปิ้ลพายมันคือมันจะเป็นแป้งใหญ่แล้วก็เป็นพายมันก็เป็นหม้ออยู่ข้างในอร่อยจริงไหมมันไม่หวานเจี้ยแล้วแป้งเขาบางแล้วก็ให้แอปเปิลมากทีเดียวอร่อยมากทีเดียวครับนี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่คุณผู้ชมมาเที่ยวซูริกนะครับต้องแวะมาให้ได้ที่นักเดินทางทั่วโลกเขาบอกว่าเป็น1ใน25คาเฟ่ที่ต้องมารับประทานก่อนตายใช้คำแบบนี้เลย ใช้คำรุนแรงมากงั้นคุณผู้ชมต้องแวะมาเลยแวะแบบเราเลยแล้วก็เราได้เตียนการทำการรับประทาน Apple Scudo บอกแล้วว่ารสชาติผ่านผ่านแม่มากนะฮะแล้วก็นิ่มมากและบางจำนวนธุรกิจมา170ปีรับรองว่าไม่เจ๊งแสดงว่าอร่อยแน่นอนบางและยืดฮะแล้วคอกาแฟที่ตั้งใจมาทานกาแฟเริ่มต้นด้วยช็อกโกแลตร้อนแบบเราก่อนนะฮะเดี๋ยวหมดถ้วยนี้แล้วต่อด้วยกาแฟด้านหลังเรามาอิ่มกับช็อกโกแลตดูก่อนครับมาเตอร์ไฟอยากจะรู้นะถ้าร้านนี้ทำอร่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงในที่ต้องเรียกมือรองเขาเดี๋ยวจะลงช่วยเขาอะไรผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับทานเป็นเส้นอย่างนี้ทานเป็นเส้นอย่างนี้จะอยู่เลยอันนี้เค็มอ่ะเพราะว่าทานที่บ้านเรามันจะออกหวานร้านบ้านเราจะใส่น้ำตาลเยอะเป็นเบิกๆนี่จะเหม็นนิดหน่อยตรงที่เป็นน้ำตาลจะไหม้อย่างนี้นี่คือฝีมือด้านนี้จะเห็นขาวก็จะมีว่าด้านที่ใส่น้ำตาลนี่อันนี้ก็วางกลับมาครับยิ่งควรจะเป็นอย่างนี้นี่แหละ
อันนี้รสชาติให้เบิร์นรสชาติไม่เหมือนที่ผมชอบทานคือมันอันนั้นมันจะค่อนข้างจะหวานเจี๊ยบนี่มาเค็มอ่ะคุณผู้ชมเค็มเลยผมได้นะผมได้ชื่นใจแต่ผมชอบตัวนี้มากนี่อร่อยมากแล้วบลูเบอร์รี่อันนี้เป็นชีสบลูเบอร์รี่ชีสคุณนิรุธผมขออนุญาตชิมอร่อยอ่ะผมรู้แล้วรู้ว่ามันคือบลูเบอร์รี่ไอ้ขนมร้านนี้ไม่เลี่ยนนี่ก็เปรี้ยวแล้วก็แบบมันพอดีไม่เลี่ยนขนมเขาไม่ค่อยเลี่ยนไอ้นี่ก็เค็มไม่ค่อยหวานเลี่ยนไอ้นี่ก็พอดีพอดีแล้วก็ตัดกับความขมของช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่ก็ไม่เลี่ยนถึง170ปีถึงไม่เจ๊งไงร้านก็สวยด้วยมากฮะถ้ามาวันที่ฝนไม่ตกผมแนะนำให้นั่งตรงสวนด้านนอกเมื่อกี้โอ้สวยมากอย่างเราต้องนั่งไปสวนแล้วถ่ายรูปคนที่ชอบถ่ายรูปนะฮะเตรียมกล้องมาแล้วก็ถ่ายในทุกมุมเลยมีสวนนอกกับสวนในใช่สวนหน้าร้านกับสวนในร้าน